10เทคนิคดูแลตนเองไม่ให้เป็นเส้นเลือดในสมองตีบโอ้โหพี่ปราบคะภาวะเส้นเลือดในสมองตีบตอนนี้น่ากลัวมากเลยคนเป็นแล้วเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันเราจะมีเทคนิคการดูแลตัวเองอย่างไรที่ไม่ให้เป็นเส้นเลือดสมองตีบพี่ปราบมีคำตอบค่ะมาฟังพร้อมกันเลยนะคะในยุคปัจจุบันบางครั้งนะคะเราเครียดกับงานมากเลยค่ะต้องหยุดพักบ้างเพราะอาจจะเป็นสาเหตุของเส้นเลือดในสมองตีบหรือสโตรกคราวนี้ใครที่กำลังเคร่งเครียดกับงานพี่ปราบอกเลยว่าเราจะต้องพักผ่อนโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือที่เรียกว่าสโตรกเป็นไงคะเป็นภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองอย่างหนึ่งทำให้เซลล์สมองเนี่ยถูกทำลายซึ่งโรคเส้นเลือดในสมองตีบมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดในสมองอุดตันแตกหรือเกิดจากภาวะการสะสมของไขมันในเส้นเลือดนั่นเองจึงทำให้เส้นเลือดในสมองตีบจนเลือดไหลเวียนไม่สะดวกลำเลียงเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงซึ่งการลำเลียงเลือดก็คือการนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมองหากนำเลือดขึ้นไปไม่ได้ก็จะส่งผลให้สมองสูญเสียการทำงานจนเกิดเป็นอาการของอัมพฤกษ์อัมพาตหรือร้ายแรงที่สุดก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยคราวนี้เรามาดูนะคะใครบ้างล่ะที่จะเสี่ยงเป็นโรคนี้ถ้าเรายังไม่ดูแลสุขภาพตัวเองก็อาจเสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบได้ง่ายๆโดยดูแลเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานมาหนักเราก็ต้องพักผ่อนบ้างนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีความดันที่สูงกว่า140-80มิลลิเมตรประโลดคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่มีความเครียดสะสมมีไขมันในเลือดสูงคราวนี้เรามาดูเลยค่ะโอ้พี่ปราคาแล้วคนที่มีอาการเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยเป็นอย่างไรคะก็เราจะเห็นเลยนะคะว่าอาการเส้นเลือดในสมองตีบจะแสดงให้เห็นอยู่หลายแบบหากรู้ตัวว่ามีอาการต่างๆดังนี้จะต้องไปพบแพทย์ทันทีมีนะคะปวดหัวรุนแรงฉับพลันลิ้นแข็งพูดไม่ได้แขนขาอ่อนแรงเห็นภาพซ้อนตาบอดข้างเดียวหรือว่าสองข้างเส้นเลือดในสมองตีบร้ายแรงบอกเลยนะคะมีผลต่อร่างกายมากเลยโรคเส้นเลือดในสมองตีบถ้าเราแบ่งความร้ายแรงของโรคเป็น3ระดับตามอาการของผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่น้อยปานกลางไปจนถึงรุนแรงที่สุดจะมีดังนี้ระดับ1อาการน้อยระดับน้อยที่สุดคือมีอาการของโรคน้อยเพราะหลอดเลือดในสมองแตกตีบตันขนาดเล็กทำให้สมองขาดเลือดในเวลาสั้นอาการหลักๆคือจะพูดไม่ชัดความจำเสื่อมชั่วขณะคิดอะไรก็ไม่ออกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเคลื่อนไหวช้าลงมุมปากตกระดับที่2เพิ่มความร้ายแรงขึ้นมาอีกก็เรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์เลยค่ะโอ้พี่ปราน่ากลัวเลยนะคะใช่เลยค่ะเพราะถึงระดับนี้เซลล์สมองถูกทำลายไปบางส่วนอาการหลักๆคือสูญเสียความทรงจำกล้ามเนื้ออ่อนแรงทรงตัวไม่ได้สายตาพร่ามัวซึมเศร้าหรือหงุดหงิดง่ายกว่าปกติระดับ3คืออัมพาตอาการที่ร้ายแรงที่สุดคือเซลล์สมองถูกทำลายแบบถาวรหรือเรียกว่าอัมพาตอาการของผู้ป่วยคือสูญเสียความทรงจำขยับแขนขาไม่ได้พูดไม่ได้ปฏิกิริยาตอบสนองช้ากลืนอาหารลำบากกล้ามเนื้อหน้าทำงานไม่เท่ากันโอ้พี่ปราแล้วจะทำยังไงล่ะคะที่จะไม่ให้เป็นโรคนี้พี่ปราพูดเลยเราต้องดูแลตัวเองค่ะต้องรักตัวเองแล้วก็ดูแลไม่ให้เป็นสโตรกเนี่ยทำอย่างไรคือเราจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบสิ่งที่ควรทำ 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอหลายคนนะคะไม่ยอมดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะไงคะรู้สึกไม่เห็นความสำคัญแล้วก็บางคนไม่อยากเข้าห้องน้ำมีความรู้สึกว่าลำบากที่ต้องไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆเปลี่ยนความคิดสมัยนะคะ 2. หากิจกรรมผ่อนคลายหลังเลิกงานอันนี้สำคัญค่ะ 3. ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ควบคุมอาหารนะคะไม่ให้อ้วนจนเกินไป 4. ควบคุมระดับความดันโลหิตคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลในเลือดต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีนี้ต้องคิดเลยนะคะข้อ5ออกกำลังกายอย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์ข้อ6ตรวจสุขภาพอย่างที่พี่ปราบอกนะคะการตรวจสุขภาพประจำปีนี้สำคัญมากและที่สำคัญเราจะไม่ต้องป่วยให้
แบบไม่ป่วยถ้าเราไม่ปล่อยตัวเองเครียดและกดดันกับเรื่องงานจนมากเกินไปข้อที่7เป็นไปได้ไม่ต้องเอางานกลับมาทำที่บ้านนะคะเพราะเราจะต้องพักผ่อนและดูแลสุขภาพของตัวเองข้อที่8พักผ่อนทางด้านจิตใจค่ะอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเป็นไงคะเราก็ดูหนังสนุกได้หัวเราะได้ผ่อนคลายข้อที่8หยุดสูบบุหรี่อย่างที่บอกบุหรี่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเลยข้อที่9งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อที่10ถ้ามีอาการผิดปกติใดๆต้องรีบไปพบแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้สำคัญมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะเราไม่อยากเกิดภาวะเรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบหรือสโตรกเลยมาฟังพร้อมพี่ปรานะคะโรคเส้นเลือดในสมองตีบมีวิธีการรักษาอย่างไรเส้นเลือดในสมองตีบมีการรักษาหลักๆแบ่งออกเป็น2แบบซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการที่เป็นคือ 1. ใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการเป็นการใช้ยาชนิดต่างๆเพื่อบรรเทาอาการของเส้นเลือดในสมองตีบเช่นยาละลายลิ่มเลือดใช้เพื่อกำจัดลิ่มเลือดที่อุดตันอยู่ค่ะยาลดไขมันในเลือดใช้เมื่อเรามีไขมันในเลือดสูงยาต้านเกล็ดเลือดใช้เพื่อช่วยให้เลือดอุดตันน้อยลง2. การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการจะทำการผ่าตัดเมื่อสมองของเราขาดเลือดแล้วเช่นกันเช่นผ่าตัดเปิดหลอดเลือดใหญ่ที่คอเมื่อเรามีอาการหลอดเลือดตีบอย่างรุนแรงจึงผ่าตัดเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางในหลอดเลือดผ่าตัดเพื่อกำจัดลิ่มเลือดเมื่อมีลิ่มเลือดจำนวนมากมากัดขวางการไหลเวียนของเลือดโรคเส้นเลือดในสมองตีบรักษาที่ไหนได้บ้างส่วนใครที่กำลังหาว่าข้อมูลใดๆนะคะถ้าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบและต้องรักษาที่ไหนพี่ปราบอกเลยให้รักษาในโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่นะคะเพราะจะมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดและที่สำคัญอาจจะต้องมีการตรวจพิเศษต่างๆถึงตอนนี้พี่ปราเน้นและย้ำเลยว่าการตรวจสุขภาพประจำปีนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือถ้าเรามีอาการผิดปกติเช่นแขนขาข้างใดหนึ่งชาหรือตื่นขึ้นมาเรารู้สึกเลยที่เราไม่เหมือนเดิมค่ะปากเบี้ยวเราไม่สามารถเดินได้อย่างแข็งแรงเหมือนเดิมไม่ต้องลังเลนะคะรีบไปตรวจไปรักษาแต่เนิ่นๆการตรวจรักษาแต่เนิ่นๆจะช่วยเราเนี่ยให้สามารถที่จะแก้พยาธิสภาพที่ผิดปกติได้เห็นไหมคะทั้งสาเหตุความร้ายแรงอาการหรือวิธีการดูแลตัวเองของโรคสโตรกเนี่ยสำคัญมากถือว่าเป็นโรคที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามากนะคะโดยเฉพาะในวัยทำงานที่มีความเครียดสะสมก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเราต้องดูแลตัวเราเองให้ดีอย่างเรื่องง่ายๆที่ทำได้คือทานอาหารที่มีประโยชน์งดของหวานมันเค็มแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้เป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะเพื่อไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆในร่างกายของเราถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปรานะคะ